จ้ามื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวคือเก่าเด้อค่ะคือเก่าค่ะมื้อนี้อยู่ในครัวแม่นวุ้นก็คือต้องมาเฮ็ดกับข้าวเนาะค่ะไปเบิ่งเมนูของแม่นวุ้นมื้อนี้กันเลยจ้าว่าแม่นวุ้นสิมาเฮ็ดอีหยังสู่ลุงป้าน้าอาพี่ๆเพื่อนๆกินกันเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งนํากันเลยจ้านี่ค่ะเมนูของแม่นวุ้นวันนี้ก็คือนี่ค่ะคิดออกบ่คะว่าแม่นวุ้นสิเฮ็ดอีหยังต้มยำปลานิลใส่เห็ดฟางนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดเฟืองนะคะเป็นพริกมะเขือเทศใบมะกรูดรากผักชีแล้วก็มะขามข่าตะไคร้นะคะแล้วก็สิมีปลานิลที่แม่นวุ้นล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะเนาะนี่ค่ะเมนูวันนี้เดี๋ยวเฮาไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าจ้าไปเฮ็ดน้ำกันเลยจ้านี่ค่ะแม่นวุ้นก็ได้ข้างน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเฮามาใส่เครื่องมันลงไปได้เนาะค่ะเนาะใส่เครื่องลงไปเลยสิมีรากผักชีพริกนะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปในจากเครื่องมันเนาะค่ะแล้วก็มะขามค่ะนี่แหละค่ะต้มยำปลานิลของแม่นวุ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเล่าน้ำเดือดเท่ากับจังใส่ปลาลงไปเนาะค่ะเนาะจ้าน้ำกระเดือดแล้วเนาะค่ะบัดนี้แม่นวุ่นกับสิใส่ปลาลงไปได้เนาะค่ะนะใส่ปลาลงไปเลยค่ะจ้าแม่นวุ่นก็ได้ใส่ปลาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเฮากะสิรอให้มันเดือดก่อนเนาะค่ะเนาะปิดฝาไว้ได้จ้ารอให้หม้อมันเดือดแล้วเราจะมาปรุงกันนะคะจ้าจ้าระหว่างที่รอหม้อปลาเฮาเดือดปลาเฮาสุกแม่นวุ่นก็สิมาเฮ็ดแก้วนะคะแก้วที่สิจะกินกับไอ้ต้มปลาเฮาเนาะค่ะเนาะก็สิใส่หอมหั่นลงไปแล้วจ้ะแล้วก็พริกป่นจ้ะพริกป่นแล้วก็รสดีนิดนึงค่ะแล้วก็ชูรสจ้ะพริกป่นอีกนิดหน่อยนะคะเนาะแล้วก็มะนาวค่ะเมื่อหน้าเราเข้ากับสิใส่กระเทียมถูกจะกรีบนึงนะคะเนาะแล้วก็น้ำปลาค่ะแค่นี้แหละค่ะแก้วกินก็ต้มปลาเข้าเดี๋ยวเข้ากับสิเอาน้ำต้มปลาหยอดจักน้อยเนาะค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเข้ากับสิไปเอาน้ำต้มปลาใส่เนาะค่ะก็ได้แล้วค่ะนี่ก็ต้มปลาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้ำพริกกินกับต้มปลาเรานะคะง่ายๆซะนี่ล่ะค่ะเป็นแก้วค่ะแก้วพริกผงเนาะค่ะแม่บ้านแม่นวุ่นเอิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าหม้อมันเดือดแม่นวุ่นก็ได้ใส่เห็ดเฟืองลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะใส่เห็ดเฟืองเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เห็ดเฟืองเราก็รอหม้อเดือดแป๊บนึงนะคะThank you.
จ้าแม่นวุ่นกับทิมไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะประมาณ2 นาทีเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเลยจ้าว่าหมอมันฝดไปเนาะค่ะเนาะมันเดือดดีไปนี่ค่ะได้ทีแล้วนะคะเนาะฝดคักแล้วเดี๋ยวเขาก็สิใส่ผักหอมเปรกับต้นจ้าใส่ต้นหอมกับไปผักหอมเปรกลงแล้วเขาก็ต้นจะน้อยค่ะเดี๋ยวเขามาชิมกันเลยเนาะค่ะเนาะว่ามันแสบไปจ้ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้านี่หุ่นขออนุญาตชิมกันนะจ้าจ้ากระซิมเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะกระแสบดีค่ะถ้ามีไข่หมดแดงใส่นี่แห้งสีแสบค่ะก็นี่จ้าจ้ากระเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาไปเอาใส่ถ้วยกันเลยจ้าเดี๋ยวไปเอาใส่ถ้วยกันเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าจ้ากระซุปกันที่เรียบร้อยแล้วไม่งุ่นกระเสียบอ่ะใส่ถ้วยไปกินกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะร้อนๆเลยจ้านี่นะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันเลยจ้าโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้มยำปลานิลของแม่น้องวุ้นนะคะจ้ากระเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลานิลใส่เห็ดฟางของแม่น้องวุ้นค่ะไปกินสิกินกับข้าวเหนียวคือเก่าเลยค่ะนี่ค่ะมื้อนี้ค่ะแล้วก็สิมีแก้วพริกป่นนะคะเฮ็ดง่ายๆจ้ะแก้วพริกป่นจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ก็แล้วแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะแต่แซ่บบ่จ้าว่าเด้อค่ะไม่กินน้ำแม่น้องวุ้นเด้อค่ะนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะมื้อนี้แม่น้องวุ่นก็เฮ็ดแล้วทุกเมนูเลยเนาะค่ะก็คือต้มปลาใส่เห็ดเฟียงนะคะเฮ็ดง่ายๆบ้านเฮาต้มปลาใส่เห็ดเฟียงแล้วก็แก้วพริกป่นพริกผงน่ะค่ะเฮ็ดกินง่ายๆค่ะสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายค่ะมาเฮ็ดกับข้าวมาเฮ็ดเมนูมาฝากพี่ๆเพื่อนๆลงป่าน้าอาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องวุ่นก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องแม่น้องวุ้นนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ